ุณปราณีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณปราณีติดต่อท่านผอ.วีระเข้ามาด้วยได้ไหมเรื่องนี้นะค่ะเกี่ยวกับนี้คุณปราณีก็ขอความช่วยเหลือเป็นหนี้อยู่กับธนาคารออมสินใช่ไหมค่ะแล้วก็มันเหมือนจะไม่สามารถส่งหนี้กันได้แล้วนะครับที่สุดแล้วก็ประสานท่านผอ.วีระน้ำแก้วเงินบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีประสานกับบังคับคดีจังหวัดเชียงรายค่ะนะครับให้คุณปราณีไปพบคุณปราณีไปยังไปมาแล้วค่ะไปมาแล้วไปพบใครบ้างได้ความว่าอย่างไรไปท่านผอ.บังคับคดีให้ไปที่ธนาคารออมสินเขต9แล้วไปพบเจ้าหน้าที่ท่านผอ.เขต9ใช้เจ้าหน้าที่ให้ตกลงคุยกันตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากเดิมมีปัญหายังไงของเดิมจากเดิมคือหาทางออกไม่ได้ตอนนั้นคือไปเวลาเราไปเราก็ไปเจอเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆก็ไม่เดิมปัญหาเราอะเดิมปัญหาเราตรงนี้เดิมเรามีหนี้กับออมสินเนี่ยเท่าไหร่นะรวมตอนนี้ต้นมันอยู่ 500,600 แล้วก็มันจะมีดอกเบี้ยที่เราเคยค้างชำระรวมแล้วมันจะเกือบ 800,000 ค่ะซึ่งเขาจะต้องบังคับคดีคุณแล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเขาขายทอดตลาดแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ว่าเราไปขอยื่นระงับการขายทอดตลาดค่ะแล้วก็ผ่อนชำระอยู่ค่ะได้ประมาณเกือบจะ5 ปีละนะครับก็เลยอยากจะขอใช้สิทธิ์ในการที่จะผ่อนต่อใช่ไหมแล้วเราก็เลยคิดว่าต้องไกลน่าจะไกลเกลี่ยกันได้1เป็นธนาคารของรัฐแล้ว2คุณปราณีเองก็ยังมีศักยภาพยังสามารถชำระหนี้ก้อนนี้ได้อยู่ใช่ไหมครับค่ะแต่ติดขัดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะเวลาไปติดก็เลยไม่ใช่ค่ะคุณถนอมเมื่อวานที่ส่งไปให้คือเราคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ก่อนหน้านี้เวลาให้ก่อนหน้านี้สิที่พูดเนี่ยถึงว่าพูดก่อนหน้านี้ค่ะค่ะค่ะตอนนั้นไม่ได้ตอนนั้นตกลงกันไม่ได้ใช่ตกลงกันไม่ได้ก็เลยโทรขอความช่วยเหลือมาที่รายการประสานท่านวีระน้ำแก้วเงินให้ช่วยท่านประสานบังคับคดีจังหวัดเชียงรายท่านประสานไปท่านวีระครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านเพื่อท่านวีระได้ฟังที่คุณปราณีที่ท่านประสานไว้ให้ผลปรากฏว่าหลังจากที่บังคับคดีจังหวัดเชียงรายให้คุณไปพบทางออมสินภาคนะครับพบแล้วผลสรุปว่าคือท่านจะใครตอนนี้ทำเรื่องประนอมหนี้หลังคำพิพากษาขยายเวลาไปให้5 ปีค่ะให้5 ปีให้ผ่อนนะแต่ทางธนาคารต้องยื่นไปสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพก่อนค่ะแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นทำเรื่องที่เชียงรายนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะยื่นได้อีก5 ปีนะค่ะพอใจไหมพอใจค่ะพอใจเนี่ยขอบคุณท่านผอ.วีระเลยดีกลัวทางสำนักงานใหญ่อยากคุณอยากคุณอยากคิดไปครับคุณป้าเอาระยะเวลา5 ปีก่อนเนาะใช่ไหมคะเพราะว่าต่อไปภายหน้าเนี่ยอะไรหลายอย่างมันอาจจะดีขึ้นใช่ไหมคะถ้าอะไรหลายอย่างมันอาจจะดีขึ้นทางธนาคารหรือว่าคุณป้ามีความสามารถมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะไปกันได้แต่ณวันนี้อ่ะหนูมองว่าอยู่ที่ระยะเวลา5 ปีเนี่ยหนูเชื่อในศักยภาพของคุณป้านะคะว่าคุณป้าจะทำได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยออมสินเนี่ยเจ้าหนี้ไม่มีใครเขาอยากบังคับคดีหรอกค่ะถ้าเกิดว่าลูกหนี้มีความพยายามที่จะเข้าไปพบเขาแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขนะคะก็ไม่เช่นนั้นน่ะบังคับคดีน่ะเขาก็คงไม่ทำการไกล่เกลี่ยบังคับคดีทั่วประเทศอะค่ะคุณป้าเนาะเพราะว่าการบังคับคดีกดเจ้าหนี้เขาจะได้รับชำระหนี้มันนานมากค่ะคุณป้าเนาะเพราะฉะนั้นหนูว่าคุณป้าใจเย็นๆกรมบังคับคดีกับออมสินเนี่ยเราก็มีข้อตกลงกันอยู่แล้วออมสินเนี่ยเขาก็เดินทางทั่วประเทศกับกรมบังคับคดีเพื่อที่จะไปทำการไกล่เกลี่ยแล้วก็ให้โอกาสลูกหนี้อะค่ะคุณป้าค่ะนะคะค่ะป้าพอใจนะป้านะค่ะพอใจค่ะขอบคุณท่านผอ.วีระหน่อยที่ท่านช่วยประสานงานให้นะค่ะค่ะค่ะคุณถนอมครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะช่วยมหากาพย์การแก้หนี้นี่ก็ถือว่ารัฐบาลก็ประกาศได้ปีนี้เป็นปีแห่งของการแก้หนี้ครัวเรือนใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณถนอมแล้ววันที่6พฤษภาเนี่ยนะคะคุณถนอมเราจะจัดอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ค่ะ
ถ้ายังไงก็รบกวนคุณถนอมช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะเพราะว่าบางทีการประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยอาจจะไปไม่ทั่วถึงนะคะก็คือกรมบังคับคดีท่านอธิบดีกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิ์นะคะคุณถนอมไปกันเยอะมากแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปด้วยอะค่ะนะคะก็คือตอนนี้เราก็ออกหนังสือเชิญลูกหนี้หลังการถูกบังคับคดีเนี่ยไปประมาณเกือบ 4,000 ลายแล้วค่ะแต่ว่าบางทีการเชิญหนังสือเราอาจจะแบบว่าไปไม่ถึงหรือว่าอยู่คนละที่อะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าไม่ได้อยู่จังหวัดนี้อยู่อีกจังหวัดนึงเราก็รับที่จะส่งต่อให้อ่ะค่ะคุณถนอมเนี่ยที่สุราษฎร์เนี่ยก็มีคุณผู้ชมอยู่กระบี่ถามมาบอกเนี่ยฉันอยู่กระบี่จะไปสุราษฎร์ได้ป่ะไปเลยไปๆๆในถามก็มาเหมือนกันนะค่ะช่วงนี้9สถาบันนะคะแล้วทุกสถาบันเนี่ยจะมีโปรโมชั่นออมสินก็มีนะคะครับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็มีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทมีธนาคารอิสลามมีเยอะแยะเลยค่ะคุณถนอมนะคะ9สถาบันที่ลงไปวันที่6พฤษภาเนี้ยค่ะครับทีมงานถ่ายรูปไปนะเนี่ยหน้าจอเนี่ยใครมีหนี้สินอยู่นะครับตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปถึงวันที่10มิถุนายน65เอาตรงนี้ก่อนนะยังไงขอบคุณท่านวีรานะครับท่านครับที่ช่วยเหลือประสานงานให้ปัญหาชาวบ้านได้รับการแก้ไขคลี่คลายขอบคุณพี่ปราณีด้วยนะพี่ปราณีค่ะค่ะค่ะครับค่ะสวัสดีครับค่ะ